สิ่งหนึ่งที่ผมเองได้รับอิทธิพลของเพลงนี้นั่นคือตัวโน้ตที่อยู่ในเพลงนี้ในบทเพลงพระราชพลนี้แสงเทียนนี้ผมจำมาตั้งแต่เด็กสมัยเด็กเนี่ยผมเล่นแตรวงผมเลี้ยงทำไร่ไถนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยก็เด็บบทเพลงนี้มาฝึกจนโน้ตตัวนี้นี่ผมดูเมื่อกี้ที่เล่นไปเนี่ยเนี่ยตอนที่ทำนองขาขึ้นเนี่ยเป็นเสียงเต็มแต่เวลาขาลงนี่นะครับเป็นโน้ตที่ทำให้ผมจำมาตลอดมันอยู่ในใจเล่นอะไรก็คอยจะออกมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้บันไดเสียงนี้คือบลูสเกลมารู้ทีหลังซึ่งเป็นสเกลที่เขาเล่นกันทั่วโลกเลยแล้วอิทธิพลของเพลงนี้ตอนที่ผมมาโซโล่เพลง Made in Thailandท่านผู้ชมคนจะรู้จักกันดีตอนที่ทำงานกับคาราบาวเนี่ยเอาคุยมาโซโล่เพลง Made in Thailand ผมเอาโน้ตตัวนี้มาใส่ดูนะครับว่าใส่ยังไงนี่นะครับตัวนี้มันมาจากเนี้ยนี่นะครับนี่นะครับเอามาตรงนี้เด็กเล็กพอได้ยินใครได้ยินเสียงคุยอย่างนี้ฟังดูแล้วทันสมัยมากในยุคนั้นเด็กถือกีตาร์พร้อมกับมีคุยไปเป่าเพลงนี้ด้วยเห็นแล้วผมประทับใจมากๆแต่อิทธิพลของโน้ตตัวนี้ผมเอามาจากบทเพลงพระราชพลแสงเทียนครับ